ุ๋ยซึมละมายน้ำกันจ้าพี่น้องแสบพักแสบหลายแก้มมะระคุยนกส่วนอันนี้ใบบัวบกหรือพักหนอกค่ะวนจะทำยังไงพี่น้องพักได้หลายเข้ากันให้ฝักผักฝรั่งเข่ากันเสยRed Radishพริกหอมแดงกระเทียมนะคะจะนำไปย่างจะนำไปอบหรือนำมาคั่วใส่น้ำนิดๆแบบเจอก็ได้ค่ะคั่วไปเรื่อยๆจนได้กลิ่นหอมจากพริกกระเทียมแล้วก็หอมแดงนะคะส่วนในส่วนของหน่อไม้ก็ใส่น้ำย่านางแล้วก็ข้าวเบื่อลงไปค่ะข้าวเบื่อก็คือข้าวสารของข้าวเหนียวแช่น้ำให้นิ่มแล้วตำนะคะเวลาเรานำทำซุปหน่อไม้เนี่ยน้ำจะได้ข้นๆนิดๆ นะคะแล้วก็ใส่ตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็น้ำปลาร้าไปนิดหน่อยตอนต้มเพิ่มความนัวจ้าหลังจากนั้นก็นำพริกหอมแดงกระเทียมที่เราคั่วแล้วนะคะมาตำรวมกันกับหน่อไม้ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำปลาร้าผงชูรสแล้วก็ข้าวคั่วค่ะอันนี้คือข้าวคั่วด้วยพี่น้องข้าวคั่วค่ะตำตำตำคนคนคนให้ได้รสชาติที่ชอบหลังจากนั้นก็เติมผักชีค่ะต้นหอมสะระแหน่ผักแพรวผักชีฝรั่งมีอะไรก็ใส่ไปเลยค่ะตามชอบแซ่บบะที่นี่ตำถั่วลิสงคั่วและงาคั่วเพิ่มความหอมได้นะคะอร่อยยิ่งขึ้นจ้าผักให้ฝักผักฝรั่งเข้ากันเสร็จRed radish. ผสมตัวนี้ยานเสียห้องรักพื้นที่ป่ะพ่อนี่เน้นผักค่ะพักหน่อยพี่น้องพักหน่อยใบพ่อโป้เสียงนกนกพายหลายธรรมชาติสดชื่นค่ะตั้งเวลาสี่หาบะเห็นปักแข้งขมมักเขือพวงขมบะมักแหวงสามมะระพี่นกเจ๊ชอบเจ๊ชอบผักขมๆอะค่ะมากินขมความรักขมๆบ่มักเด้อใช่ปะอันนี้มะระพันธุ์ขาวบ่มันสิมีพันธุ์ขาวพันธุ์เขียวบางท่านแนะนำบอกว่าไม่บอกเจว่ามันไม่โดนแดดมันเลยขาวผสมบอจ้ะอันนี้มันถึงแดดแต่มันก็ขาวดูว่าแซ่บแห้งนี่พักหมอกนี่นะพี่น้องบอกเรื่องพักหมอกสมัยอายุไม่ถึงหลักสามไม่กินนะผักหนอกเนี่ยใบบกเนี่ยไม่กินเนี่ยคิวมิ้นเขียวสั่นเลยหลักสามมาเป็นไดล่ะแซ่บ
พี่น้องคุยน้ำมันคุยน้ำเงินเป็นที่สุดไปส้มอันนี้สั่งมาจากครัวไทยและไทยยูค่ะ